นะฮะต้องเป็นโอ้โหต้องบอกสุดยอดจริงฮะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าตำนานให้ฟังลักษณะของเนื้อหลวงพ่อเงินแร่ขี้นกเขาเบ้านะฮะโอเคนะแต่อันนี้ชัดเจนแล้วนะว่าโลหะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะฮะกับตำราที่เขียนกันไว้ว่ากับบางเพจนะเอางี้ไปบางเพจดีกว่าที่เขียนไว้ว่าสร้างก่อนหลวงพ่อเงินวัดบางคานเพราะฉะนั้นเนื้อโลหะเนี่ยหลักฐานมันยืนยันชัดเจนเนี่ยหลักฐานชัดเจนแล้วฮะผมว่าไม่ถึงในมุมผมนะไม่ถึงนะฮะในมุมผมนะสร้างในยุคกลางมากกว่าแต่ทันหลวงพ่อเงินแน่นอนหลวงพ่อเงินปลูกเสกแน่นอนแต่ไม่น่าจะใช่ยุคต้นของท่านนะฮะไม่น่าจะใช่ยุคต้นของท่านนะฮะหลวงพ่อเงินปลูกเสกแน่นอนแต่ไม่น่าจะใช่ยุคต้นนะฮะไม่น่าจะใช่ยุคต้นของหลวงพ่อเงินนะฮะผมมองว่าไม่น่าใช่ยุคต้นของหลวงพ่อเงินเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิฮะถ้าหลวงพ่อเงินยุคต้นเห็นไหมเนี่ยอันนี้จอบใหญ่รุ่นแรกเห็นไหมไม่มีใครปลายไหมนะแต่ความซับซ้อนโลหะเขาจะมาทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะถ้ายุคแรกๆนะคือยิ่งเก่าเนี่ยความซับซ้อนโลหะยิ่งเยอะความผุก่อนยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับจะชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะชัดเจนเลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขียนบทความเนี่ยเขามีองค์เทียบอย่างผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวนะแต่ว่าตั้งข้อสันนิษฐานสงสัยไว้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ยุคต้นเหมือนกันเห็นไหมครับโลหะจะมาทิศทางเดียวกันเห็นไหมนี่จอบเล็กนะฮะจอบเล็กเห็นไหมครับเนี่ยโลหะความซับซ้อนโลหะความแห้งเหี่ยวรัดตัวของมุมผมนะในมุมผมนะส่วนตัวนะฮะในมุมผมนะฮะผมมองว่าไม่ใช่ยุคต้นหรือว่าไม่ได้สร้างก่อนไม่ได้สร้างก่อนวัดบางขานในมุมผมนะเพราะตำราเขียนไม่งั้นเพราะว่าเนี่ยผมดูโลหะเลยเนี่ยจะเป็นยุคกลางกับยุคปลายซะมากกว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะคล้ายกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยนี่ให้ดูบ่อยให้ดูบ่อยนะฮะเห็นไหมเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันมากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อโลหะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีแทบไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมแต่นี้บางไงเดี๋ยวดูอีกองค์นึงนะฮะดูอีกองค์นึงดูสามดูสร้อยสังวาลแล้วกันนะเทียบดูโลหะนะฮะเป็นยังไงบ้างสร้อยสังวาลสร้อยสังวาลนี่ยุคกลางแล้วกลางเกือบปลายแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยจะใกล้เคียงกันเนี่ยผมเลยมองว่าน่าจะเป็นยุคนี้มากกว่าเนี่ยยุคกลางกับยุคปลายซะมากกว่านะครับเนี่ยเพราะตำราสรุปไม่ได้ว่าถ้ามองตำราบอกว่าสร้างก่อนแต่ผมมองโลหะมันยังไม่ถึงไงฮะเนื้อโลหะมันยังไม่ถึงไงฮะแล้วก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงสร้างก่อนหรือเปล่าแต่ผมมองไม่ใช่นะเดี๋ยวผมมองไม่ใช่ไม่ได้สร้างก่อนวัดบางคานนะฮะผมมองไม่ได้สร้างก่อนวัดบางคานเพราะโลหะเนี่ยที่เป็นองค์หลอมหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวฟ้องเลยฮะเนี่ยโลหะตัวฟ้องเลยเนี่ยตัวฟ้องนะฮะเนี่ยผมมองว่ายุคกลางกับยุคปลายละใกล้ๆจะปลายแล้วง่ายๆแต่ยุคกลางแน่นอนนี่สร้อยสังวาลนะฮะผมเคยเพื่อนๆดูแล้วนะฮะสร้อยสังวาลนะฮะเนี่ยธรรมชาตินะเนี่ยความยุบตัวแบบธรรมชาตินะฮะปลอมไม่ได้แบบนี้นะครับเนี่ยรอยตะไบเหมือนกันนะฮะจะคล้องสมัยก่อนจะใช้โซ่ใช้โซ่ที่ใช้ลวดมัดคล้องนะยังไม่มีการเลี่ยมนะสมัยก่อนนะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่สร้อยสังวาลนะครับนี่องคูนะไม่ให้ดูนะฮะให้เทียบเนี่ยเทียบองคูเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่หนีกันนะฮะเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมจะเหมือนกันโทษนะครับเดี๋ยววายนิดนึงเดี๋ยววายให้ดูอันนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระตามตำรานะครับอย่างที่บอกกันไว้นะว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยมีอายุการสร้างมาเนี่ยร้อยกว่าปีนะฮะประเพณีแข่งเรือหลวงพ่อเงินเนี่ยฮะมีมาแต่สมัยร.3นะครับตั้งแต่เท่าที่จำได้นะฮะแต่จริงๆแล้วมีก่อนหน้านั้นนะฮะพ่อหลวงพ่อเงินเนี่ยให้กรรมการวัดเนี่ยขุดเรือแล้วไปแจกตามวัดต่างๆที่ท่านอุปการะไว้นะเพื่อเป็นกุศโลบายให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนะเพราะฉะนั้นท่านจะจัดประเพณีแข่งเรือทุกปีนะฮะแล้วฉะนั้นหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีการสร้างเกือบทุกปีเช่นกันนะฮะมีหลากหลายเนื้อหลากหลายโลหะนะฮะหลากหลายโลหะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแค่เนื้อเหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะฮะยังมีหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์หลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อต้องบอกไว้ก่อนอย่างนี้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้น
มีเยอะนะครับมีเยอะเพียงแต่ว่าเราจะมีบุญบารมีได้พบได้เจอได้เก็บไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับครับวันนี้ที่จะพูดถึงคือหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่หลวงพ่อเงินท่านได้รับอุปการะดูแลเหมือนกันนะฮะเป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านได้อุปถัมภ์คำชูวัดนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะนอกจากวัดห้วยเขนหรือว่าวัดท้ายน้ำและอีกหลายๆวัดในแถวพิจิตรนะฮะยังวัดท่ามะไฟเป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านได้ดูแลแล้วก็สร้างพระขึ้นมานะฮะสร้างพระขึ้นมาแต่ว่าเนื้อของพระเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะฮะแต่บางคนจะบอกว่าประวัติเนี่ยมันยังคุ้มเคืออยู่บางประวัติบอกว่าสร้างก่อนของสร้างก่อนเป็นที่แรกก่อนวัดบางคานนะฮะบางประวัติก็บอกว่าสร้างวัดก่อนวัดบางคานแต่ตอนนี้ในมุมผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นยุคกลางมากกว่านะเพราะผมลองเทียบเนื้อดูแล้วเดี๋ยวลองเทียบเนื้อดูนะฮะเพราะว่าถ้าสร้างก่อนวัดในมุมผมนะถ้าสร้างก่อนวัดบางคานแล้วเนี่ยผมว่าโลหะน่าจะซับซ้อนกว่านี้นะฮะในความในมุมผมนะตามหลักโลหะวิทยานะโลหะน่าจะซับซ้อนกว่านี้แล้วความแห้งหดรัดตัวน่าจะมากกว่านะฮะแต่ว่าทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะทันหลวงพ่อเงินแน่นอนแต่อาจจะเป็นช่วงกลางหรือว่าไปปลายของหลวงพ่อเงินนะฮะไปปลายหลวงพ่อเงินนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทราบประวัติความเป็นมาก่อนว่าหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเนี่ยมีลักษณะมีความประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะฮะคือรูปหล่อโบราณเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นพระที่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะเป็นวัดพ่อเงินที่วัดบางคานท่านสร้างเอาไว้ก่อนที่เนี่ยอันนี้ตามประวัตินะฮะที่เขาบอกไว้นะฮะตามประวัติและบางคนเขียนไว้นะฮะบอกว่าก็คือวัดท่ามะไฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดที่ท่านสร้างเอาไว้ก่อนที่จะมาสร้างรอพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์ขี้ตาวัดบางคานนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะโดยสร้างประมาณว่า2420ก็ตอนนั้นประมาณสักอายุ96ทศที่69ปีนะฮะพูดง่ายๆก่อนก็คือประมาณว่าวัดท่ามะไฟเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงพ่อเงินน่ะท่านอุปถัมภ์ดังเช่นวัดอื่นเช่นวัดท่าตะโกวัดท้ายน้ำวัดขวางวัดท่ามะไฟห่างจากวัดบางคานประมาณ10กิโลนะฮะพิมพ์โบราณชุดนี้เนี่ยสร้างเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินขนาดค่อนข้างเคืองมีด้วยกันประมาณ3พิมพ์พิมพ์ใหญ่ขนาดหน้าตักเกือบ3นิ้วพิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็ขนาดลดหลั่นกันลงมาสร้างด้วยเนื้อผสมสำริดแก่ทองเหลืองนะเนื้อหลักๆเลยนะผสมสำริดแก่ทองเหลืองนะฮะบางองค์เนี่ยแก่ทองนะแล้วก็ออกวรรณะกับดำก็มีที่สำคัญมีส่วนผสมของแร่อาถรรพ์เหล็กไหลนะซึ่งเขาบอกมาอย่างนั้นนะตามตำนานนะฮะซึ่งหลวงพ่อเงินท่านค้นพบและนำมาจากดงลึกในแถบจังหวัดพิจิตรด้วยบางองค์เจาะรูใต้ฐานอุดผงและเม็ดกลิ่งใช่ไหมอุดผงและเม็ดกลิ่งนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเนี่ยเป็นอะไรที่กลับมานิยมมากนึกออกไหมนิยมมากแต่นี้ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าผมศึกษาหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาก่อนไงนึกออกไหมผมพยาทั้งวัดบางคานหรือวัดห้วยเขนอย่างเงี้ยผมก็มองว่าหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟเนี่ยผมคิดว่าเนื้อโลหะเนี่ยประมาณเท่าที่ผมดูนะวัดห้วยเขนประมาณวัดห้วยเขนแต่นี่ผมไม่ได้เอาเดี๋ยวนะผมขอเช็คนิดนึงเอาวัดห้วยเขนมาด้วยเปล่าผมดูแล้วประมาณวัดห้วยเขนนะวัดห้วยเขนก็คือประมาณยุคกลางซะมากกว่านะฮะไม่ถึงไม่ใช่ถึงยุคต้นแล้วก็ไม่น่าจะสร้างก่อนในมุมผมนะในมุมผมนะอันนี้ผมเห็นไม่เหมือนกับบางตำราที่เขียนไว้ก็เพื่อนไปพิจารณาเอาแต่ว่าทันหลวงพ่อเงินแน่นอนแต่ในมุมผมมองว่าน่าจะเป็นสร้างยุคกลางๆหรือยุคปลายหลวงพ่อเงินมากกว่าเพราะว่าเนื้อโลหะเป็นตัวบอกฮะถ้าเป็นยุคต้นจริงๆแล้วเนี่ยโลหะจะซับซ้อนมากกว่านี้แล้วก็ความผุก่อนความแห้งหดรัดตัวความแห้งด้านเนี่ยของโลหะเนี่ยจะมากกว่านะฮะองค์นี้เป็นองค์วัดท่ามะไฟนะฮะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก็ให้เวลาให้หลักวิทยาศาสตร์หรือว่าเครื่องเทคโนโลยีที่มันเจริญสามารถสแกนโลหะได้แล้วกันว่าความเก่ามากน้อยขนาดไหนหรือว่าชั่งได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าสแกนจิ้มได้เลยว่าเฮ้ยลักษณะโลหะชิ้นเนี้ยอายุประมาณกี่ปีอะไรเนี่ยฮะแต่ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราดูเรื่องของความซับซ้อนโลหะเนี่ยตามหลักโลหะวิทยาเนี่ยคร่าวๆนะผมมองว่าไม่น่าจะเป็นยุคก่อนพูดง่ายไม่น่าจะเป็นยุคต้นของหลวงพ่อเงินนะผมว่าน่าจะเป็นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายซะมากกว่าโอเคเรามาดูเนื้อโลหะก่อนนะลองมาดูเนื้อโลหะกันนะฮะเนี่ยไหมฮะเนี่ยเนื้อโลหะของหลวงพ่อเงินวัด
ท่ามาไฟเห็นไหมฮะแต่ความแห้งเนี่ยความแห้งด้านมีอยู่แล้วนะฮะความแห้งด้านมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยความแห้งด้านมีเห็นไหมฮะความแห้งด้านมีนะครับนะครับเนี่ยความแห้งด้านมีนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ดูเต็มๆองค์ก่อนนะครับนะโทษนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยายก่อนให้ดูเต็มองค์ก่อนนะครับเต็มองค์ก่อนนะครับเนี่ยเต็มองค์ก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยความแห้งด้านมีความเก่ามีนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบเนื้อให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมมีกิ่งด้วยนะฮะองค์นี้มีกิ่งด้วยรอยตะไบครบนะฮะนะฮะแท้แน่นอนฮะแต่เดี๋ยวให้ดูว่ายุคไหนเทียบกับยุคไหนในมุมผมมองว่ายุคกลางกับยุคปลายมากกว่าเพราะผมดูเนื้อโลหะผมลองเทียบเนื้อดูเนื้อโลหะดูแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเก่าถึงยุคต้นนะฮะตามหลักโลหะวิทยานะเพราะว่าหลักโลหะวิทยาปุ๊บเนี่ยเนื้อที่เก่าได้ยุคเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนก่อนนะครับครับต่อนะครับอย่างที่บอกนะฮะในมุมผมนะผมมองว่าจะเป็นยุคกลางซะมากกว่าเดี๋ยวผมจะเทียบเนื้อให้ดูนะฮะถ้ายุคห้วยเขนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้อยู่นะแต่ยุคห้วยเขนนะก็น่าจะได้อยู่วัดห้วยเขนนะฮะกับยุคกลางของพ่อเงินนะฮะยุคกลางพ่อเงินนะเพราะดูจากโลหะแล้วเนี่ยในความซับซ้อนโลหะเนี่ยฮะเนี่ยยุคกลางและยุคปลายนะผมมองว่าแห้งเหี่ยวมากกว่านะฮะเนี่ยโลหะสำริดผสมนะฮะเนื้อสำริดผสมนะฮะลองดูฮะนะฮะจะเก่ามากกว่ายุคปลายของวัดบางคารนะในมุมผมนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะฮะแต่ยุคกลางน่าจะคล้ายๆกันโลหะนะจะเหมือนกันยุคกลางมากกว่านะฮะอันนี้เพื่อนๆลองดูนะอันนี้ในมุมผมนะเพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเอานะแต่ในมุมผมผมมองอย่างนั้นนะฮะยุคกลางเกือบจะยุคปลายแล้วเนี่ยในความแห้งโลหะใช่ไหมเนื้อสำริดนะฮะเนื้อสำริดนะครับนะทองเหลืองสำริดนะฮะใช่ไหมครับแห้งโลหะจะแห้งพระเก่าได้ยุคน่าจะแห้งนะฮะอันนี้คาบคาร์บอนครบนะฮะให้เราเข้าใจเรื่องโครงสร้างของหล่อโบราณนะฮะผมถ้าเกิดผู้มาใหม่ก็ไปดูคลิปย้อนเก่าเอานะไปดูคลิปเก่าๆเอานะฮะผิวไฟคาบคาร์บอนอะไรเงี้ยนะฮะเม็ดกรวดเม็ดทรายความแห้งด้านของโลหะความบอบช้ำโลหะนะฮะความซับซ้อนในเชิงโลหะวิทยานะฮะนี่ดูพิมพ์มานะฮะเห็นไหมท่ามาไฟนะครับเห็นไหมเนี่ยเม็ดน้ำตาโลหะนะเห็นไหมนี่คือความธรรมชาตินะฮะเนี่ยธรรมชาตินะครับองค์นี้มีอันนี้ด้วยนะฮะมีกิ่งนะฮะกิ่งที่ก้นนะฮะเห็นไหมครับองค์นี้มีกิ่งที่ก้นนะฮะแต่โลหะแห้งด้านไหมรอยตะไบฮะชัดเจนนะฮะเห็นไหมครับผมมองว่าเป็นยุคกลางและเกือบปลายแล้วฮะเกือบปลายหลวงพ่อแล้วฮะนะไม่น่าจะเป็นยุคก่อนนะฮะถ้ายุคต้นเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูนะเทียบเนื้อดูนะเนี่ยอันนี้ยุคปลายเหมือนกันโทษนะฮะลองเทียบเนื้อดูเนี่ยยุคปลายเหมือนกันจะใกล้เคียงกันเห็นไหมเนี่ยโลหะหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะเห็นไหมฮะแห้งด้านเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยจะแห้งด้านเหมือนกันเห็นไหมจะใกล้เคียงกันอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์วิจัยอีกทีใช่ไหมเนี่ยผมมองว่าเป็นยุคกลางมากกว่านะยุคกลางเกือบปลายแล้วฮะยุคกลางเกือบปลายหลวงพ่อเงินแล้วนะฮะไม่น่าใช่ยุคต้นนะอันนี้บางตำราบอกเป็นยุคต้นสร้างก่อนทุกพิมพ์ผมว่าไม่น่าใช่ในมุมผมนะผิดถูกก็แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณาเอานะแต่ในมุมผมมองว่าไม่ใช่ผมมองว่าเป็นยุคกลางกับยุคปลายแล้วกลางเกือบปลายนะฮะง่ายๆเพราะว่าเนี่ยเนื้อโลหะจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเนื้อโลหะจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเนี่ยโลหะจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเนี่ยวัฒนมาไฟนะฮะเห็นนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยยุคปลายของหลวงพ่อเงินเหมือนกันเนี่ยอันนี้ยุคปลายจะชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยก็ยุคปลายหลวงพ่อเงินนะฮะเนี่ยโลหะเริ่มจะนั่นหน่อยฮะจะมีความแบบดีขึ้นมาหน่อยลดเนื้อโลหะแล้วก็ฝีมือเชิงช่างน่ะจะดีขึ้นมาหน่อยนะฮะฝีมือเชิงช่างจะดีขึ้นเหมือนกับไล่หล่อประจำแล้วไงหล่อมาประจำแล้วจะไม่เหมือนยุคแรกๆเดี๋ยวจะเทียบยุคแรกให้ดูนะฮะอันนี้ในมุมผมนะในมุมผมนะเนี่ยผมมองว่าองค์ท่ามาไฟเนี่ยไม่น่าใช่ยุคต้นนะฮะเดี๋ยวดูจอบก่อนขอโทษขออนุญาตนะครับเนี่ยดูเนื้อจะใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะเนี่ยยุคกลางเกือบปลายเลยไหมเนี่ยเนี่ยจอบใหญ่เห็นไหมเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยดูเลยเนื้อโลหะเห็นไหมเห็นไหมนี่เพื่อนๆก็ question mark ไว้แล้วกันนะแต่แท้แน่นอนฮะถึงแน่นอนทันยุคหลวงพ่อเงินแน่ฮะเพียงแต่ว่าจะสับสนว่าบางตำราเขียนว่าก่อน
ก่อนบางคารนะก่อนทุกวัดบางตำราเขียนว่าก่อนทุกวัดเลยนะว่าสร้างก่อนทุกวัดแต่ผมมองว่าเป็นยุคกลางและยุคปลายละท้ายๆละท้ายๆปางและท้ายๆยุคกลางและยุคท้ายๆหลวงพ่อเงินละในมุมผมนะในมุมผมนะส่วนตัวนะฮะในมุมผมนะฮะผมมองว่าไม่ใช่ยุคต้นหรือว่าไม่ได้สร้างก่อนไม่ได้สร้างก่อนวัดบางคารในมุมผมนะเพราะตำราเขียนไม่งั้นเพราะว่าเนี่ยผมดูโลหะเลยเนี่ยจะเป็นยุคกลางกับยุคปลายซะมากกว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะคล้ายกันเห็นไหมเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ให้ดูบ่อยนะฮะเห็นไหมเนี่ยโลหะแทบจะไม่ต่างกันมากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อโลหะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีแทบไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมแต่นี้บางไงเดี๋ยวดูอีกองค์นึงนะฮะดูอีกองค์นึงดูสามดูสร้อยสังวานแล้วกันนะเทียบดูโลหะนะฮะเป็นยังไงบ้างสร้อยสังวานสร้อยสังวานนี่ยุคกลางแล้วกลางเกือบปลายแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยจะใกล้เคียงกันเนี่ยผมเลยมองว่าน่าจะเป็นยุคนี้มากกว่าเนี่ยยุคกลางกับยุคปลายซะมากกว่านะครับเนี่ยเพราะตำราสรุปไม่ได้ว่าถ้ามันมองตำราบอกว่าสร้างก่อนแต่ผมมองโลหะมันยังไม่ถึงไงฮะเนื้อโลหะมันยังไม่ถึงไงฮะแล้วก็เลยเกิดคําถามว่าตกลงสร้างก่อนหรือเปล่าแต่ผมมองไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวผมมองไม่ใช่ไม่ได้สร้างก่อนวัดบางคารนะฮะผมมองไม่ได้สร้างก่อนวัดบางคารเพราะโลหะเนี่ยที่เป็นองค์หลอมหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวฟ้องเลยฮะเนี่ยโลหะตัวฟ้องเลยเนี่ยตัวฟ้องเลยฮะเนี่ยผมมองว่ายุคกลางกับยุคปลายละใกล้ๆจะปลายแล้วง่ายๆแต่ยุคกลางแน่นอนนี่สร้อยสังวานนะฮะผมเคยเพื่อนๆดูแล้วนะฮะสร้อยสังวานนะฮะเนี่ยธรรมชาตินะฮะเนี่ยความยุบตัวแบบธรรมชาตินะฮะปลอมไม่ได้แบบนี้นะครับเนี่ยรอยตะไบเหมือนกันนะฮะจะคล้องสมัยก่อนจะใช้โซ่ใช้โซ่ทีใช้ลวดมัดคล้องนะยังไม่มีการเลี่ยมนะสมัยก่อนนะเห็นไหมฮะเนี่ยนี่สร้อยสังวาลนะครับนี่องค์ครูนะไม่ให้ดูนะฮะให้เทียบเนี่ยเทียบองค์ครูเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไม่หนีกันนะฮะเนี่ยจะเหมือนกันเห็นไหมจะเหมือนกันโทษนะครับเดี๋ยววายนิดนึงเนี่ยวายให้ดูนะเนี่ยเนื้อจะเหมือนกันเห็นไหมเพียงแต่ว่าพิมพ์ทรงไม่เหมือนกันเท่านั้นแต่เนื้อโลหะจะเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมมองว่าเป็นยุคกลางนะฮะเพื่อนๆว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะฮะเพื่อนๆเลยเพื่อนๆ FC นะแต่ผมมองยุคกลางเนื้อโลหะตัวฟ้องฮะความซับซ้อนโลหะประมาณนี้แต่ถ้าเทียบยุคต้นเนี่ยไม่ได้เลยฮะยุคต้นจะชัดเจนเลยฮะโลหะจะชัดเจนนะฮะนะความบอบช้ำความแห้งหดรัดตัวเป็นขุยผงเนี่ยจะชัดเจนเลยนะฮะเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโลหะจะเหมือนกันเนี่ยคือยุคกลางเนี่ยยุคกลางสร้อยสังวาลเนี่ยยุคกลางของหลวงพ่อเงินวัดบางคารเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เพราะว่าห่างกันแค่10โลเองฮะหลวงพ่อเงินอาจจะขี่ช้างนั่งช้างโทษทีนั่งช้างไปร่วมปลุกเสกให้อะไรเงี้ยที่วัดท่ามาไฟอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หมดฮะอาจจะไปแล้วก็ไปค้างไม่กี่คืนแล้วก็กลับอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดนะฮะเป็นไปได้หมดนะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นี่แล้วแต่ความเชื่อนะเราสมัยนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลักฐานที่ยืนยันได้เนี่ยคือว่าเนื้อโลหะเนี่ยโลหะสำริดเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยเหมือนกันเลยฮะเนี่ยเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยดูสององค์เนี่ยเหมือนกันเลยฮะเนี่ยความแห้งหดรัดตัวใกล้เคียงกันมากครับเหมือนกันมากเลยฮะเอาง่ายเหมือนกันเลยล่ะเหมือนกันเลยดีกว่าเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากฮะเนี่ยไม่ต่างกันมากนี่รอยตะไบองค์ไม่มีรอยตะไบแค่นั้นเองฮะเนี่ยนะครับชัดเจนไหมฮะเนี่ยดีว่าเรามีองค์เทียบไงฮะเห็นไหมฮะเนี่ยผมต้องบอกว่ายุคกลางซะมากกว่านะฮะเนี่ยเพราะโลหะเป็นตัวฟ้องไงฮะไม่ใช่ก่อนนะฮะไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวดูยุคต้นนะฮะยุคต้นอ่ะช่างชาวบ้านนะฮะดูยุคต้นเนี่ยยุคต้นนะฮะเนี่ยความแห้งโลหะจะต่างกันแล้วเราดูเนื้อยุคต้นชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวดูเนื้อเนี่ยถ้ายุคต้นของช่างชาวบ้านจะเนี่ยถ้าบอกสร้างก่อนเนี่ยอันนี้โลหะจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเนื้อโลหะแห้งได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมโลหะแห้งประมาณนี้เนี่ยแต่องค์นี้เห็นไหมยุคต้นจะต่างกันเยอะเลยไหมเนี่ยในยุคต้นช่างชาวบ้านเห็นไหมโลหะความบอบช้ำโลหะความซับซ้อนง่ายๆความซับซ้อนหรือความซ้อนทับของโลหะจะเห็นชัดมากเนี่ยหรอไหมยุคต้นจะเห็นชัดเลยเนี่ยหรอไหมเนี่ยยุคต้นช่างชาวบ้านใช่ไหมแทงตะไบเหมือนกันจะห้อยลวดเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยชัดเจนฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโลหะจะไม่ซ้อนมากเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือยุคกลางนะฮะ
ในมุมผมนะในมุมผมนะในมุมผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่รอยแต่งหุ่นเทียนนะในมุมผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะยุคกลางมากกว่าผมไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะเป็นยุคต้นนะหรือว่าสร้างก่อนวัดบางคารในมุมผมนะเพราะว่าโลหะมันฟ้องเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยความเก่าของโลหะมันยังไม่ได้ฮะเห็นไหมครับความเก่าโลหะมันยังไม่ได้แค่แห้งด้านนะแต่ความบอบช้ำความซ้อนทับโลหะเนี่ยมันยังไม่ถึงฮะเนี่ยยิ่งถ้าดูอีกพิมพ์คิดตายุคต้นของชาวบ้านอีกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับจะต่างกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยฮะยังไงก็น่าจะเป็นยุคกลางมากกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันลิบเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยุคต้นของช่างชาวบ้านนะฮะพิมพ์คิดตาสามชายเห็นไหมเนี่ยโชคดีพอเรามีอย่างเงี้ยเราเทียบได้ไงเนี่ยคาบไข่ต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยพอมีอย่างเงี้ยเราเทียบได้เห็นไหมครับเราเทียบได้เลยคาร์บอนครบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคงไม่ใช่ความผิดผมนะฮะความผิดผมหรือเปล่าครับที่มีพระแท้ทั้งหมดอย่างเงี้ยต้องถามเอฟซีก่อนว่าเป็นความผิดผมหรือครับที่บอกว่าแท้อยู่คนเดียวฮะก็ไม่เป็นไรครับแท้คนเดียวไม่เป็นไรครับดีกว่าไปเกสากลนะฮะไม่อยากพูดอะไรมากนะครับผมขอแท้คนเดียวแล้วกันฮะไม่เอาไปแท้ไม่เอาแบบเกสากลนะฮะเห็นไหมเพราะโลหะมันตัวฟ้องเห็นไหมเนี่ยพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความบอบช้ำความซับซ้อนโลหะความแห้งหดรัดตัวความแห้งด้านของโลหะอย่างเงี้ยปลอมไม่ได้นะฮะอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนี้ได้นะฮะต้องการเวลาเท่านั้นแหละการเวลาร้อยกว่าปีฮะถึงจะมีอย่างนี้ได้นะคนที่จะปลอมต้องนั่งแมชชีนไปปลอมฮะร้อยกว่าปีนะเนี่ยอย่างเงี้ยยุคต้นของชาวบ้านนะครับพิมพ์คิดตานะครับองคูนะฮะชุดนี้เก็บทั้งหมดนะฮะต้องเก็บไว้นะฮะเก็บไว้องคูทั้งหมดนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเพราะตำราบอกว่าสร้างก่อนไงสร้างก่อนวัดบางคารตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขียนตำราเขามีหลวงพ่อเงินเทียบอย่างผมหรือเปล่าไงนึกออกไหมมีโลหะดูหรือเปล่าตอนนี้โลหะเนี่ยเป็นตัวยืนเลยฮะหลักฐานเนี่ยเอาง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆคือหลักฐานเป็นตัวยืนฟ้องได้เลยฟ้องด้วยหลักฐานเนี่ยเนี่ยหลักฐานเป็นตัวยืนยันไงว่าเนี่ยว่าเนื้อต่างกันว่าเนื้อยังไม่ถึงกับยุคต้นของช่างชาวบ้านหรือว่ายุคต้นของบังคารเงี้ยพูดง่ายเนื้อยังไม่ถึงเนื้อยังไม่ถึงบังคารเพราะฉะนั้นจะสร้างก่อนวัดบังคารเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยออกไหมเพราะว่าเนื้อยืนยันไงว่าโลหะเนี่ยความซับซ้อนโลหะเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยชัดเจนเนื้อยังไม่ถึงฮะเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยเนื้อยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวัดท่ามาไฟเนี่ยสร้างก่อนวัดบางคารเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่น่าเป็นไปได้นะครับเห็นไหมเนี่ยกี่พิมพ์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดเจนนะเห็นไหมไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวดูอย่างอื่นด้วยอ่ะเอามาให้ดูเลยวันนี้จัดให้เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไหมเนี่ยองค์นี้ก็ไม่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยในยุคต้นเหมือนกันเห็นไหมความบอบช้ำจะเยอะมากความซับซ้อนโลหะจะเยอะมากแห้งด้านจะเยอะมากแล้วสนิมเนี่ยเห็นไหมเขอะเลยเนี่ยเนี่ยเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสนิมเป็นชั้นๆเลยไหมหลากสีเลยมีมิติเลยเฉดเห็นไหมเป็นเฉดแล้วเป็นแบบอ่อนกลางเข้มเลยไหมเนี่ยแล้วก็มันเห็นไหมครับเนี่ยสนิมแท้ๆเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยลักเล็กเป็นเนื้อเดียวหมดแล้วฮะเห็นไหมฮะเป็นเนื้อเดียวกันละถ้าจะเป็นแบบแทบจะหายไปเลยฮะเห็นไหมฮะร่อนแทบร่อนนะเห็นไหมจางๆฮะถ้าจะไม่ดูไม่ออกว่าเป็นลักหรือเป็นคาร์บอนไปแล้วไหมเห็นไหมจะเป็นเนื้อเดียวมาแล้วลักกระจางเป็นขุยผงแล้วไหมยุคแรกช่างชาวบ้านฝีมือยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโลหะนะฮะเพราะฉะนั้นหล่อมาก็จะไม่ค่อยสวยงามนะแต่ความเข้มขังตอนนั้นนะโหสุดยอดแล้วครับเพราะเป็นยุคแรกๆของพวกเงินเล่นแร่แปรธาตุนะฮะจะเป็นยุคที่มีเรื่องของนกที่เขาเบ้าด้วยนะฮะแร่ธาตุที่ของพวกเงินกวนด้วยมือตัวเองนะฮะแร่นกขี้เขาเบ้าด้วยเดี๋ยวอนาคตจะมาทำคลิปให้ดูนะฮะแร่นกขี้เขาเบ้านะหายากมากน้องๆเหล็กไหลเลยนะฮะคือเขาเรียกศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวของตัวเองนะฮะไม่ต้องปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วฮะแต่เวลาปลุกเสกเนี่ยต้องมีคาถากำกับนะฮะถ้าไม่มีคาถากำกับนะไม่สามารถแยกขี้นกเขาเบ้าเนี่ยแยกกับโลหะออกมาได้นะฮะไม่งั้นปุ๊บเนี่ยจะระเหยหายหมดเลยฮะนะฮะเพราะต้องใช้คาถาคมกำกับนะฮะต้องเป็นโหต้องบอกสุดยอดจริงฮะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าตำนานให้ฟังลักษณะของเนื้อหลวงพ่อเงินแร่ขี้นกเขาเบ้านะฮะโอเคนะแต่อันเนี้ยชัดเจนแล้วนะฮะว่าโลหะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะฮะกับตำราที่เขียนกันไว้ว่า
กับบางเพจนะเอาง่ายๆบางเพจดีกว่าที่เขียนไว้ว่าสร้างก่อนหลวงพ่อเงินวัดบางคานเพราะฉะนั้นเนื้อโลหะเนี่ยหลักฐานมันยืนยันชัดเจนนะฮะเนี่ยหลักฐานชัดเจนนะฮะผมว่าไม่ถึงในมุมผมนะไม่ถึงนะฮะในมุมผมนะสร้างในยุคกลางมากกว่าแต่ทันหลวงพ่อเงินแน่นอนหลวงพ่อเงินปลุกเสกแน่นอนแต่ไม่น่าจะใช่ยุคต้นของท่านนะฮะไม่น่าจะใช่ยุคต้นของท่านนะฮะหลวงพ่อเงินปลุกเสกแน่นอนแต่ไม่น่าจะใช่ยุคต้นนะฮะไม่น่าจะใช่ยุคต้นของหลวงพ่อเงินนะฮะผมมองว่าไม่น่าใช่ยุคต้นของหลวงพ่อเงินเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิฮะถ้าหลวงพ่อเงินยุคต้นอย่างไรเนี่ยอันนี้จอบใหญ่รุ่นแรกเห็นไหมไม่มีใครปลายไหมนะแต่ความซับซ้อนโลหะเขาจะมาทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะถ้ายุคแรกๆนะคือยิ่งเก่าเนี่ยความซับซ้อนโลหะยิ่งเยอะความผุก่อนยิ่งเยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับจะชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะชัดเจนเลยนะนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขียนบทความเนี่ยเขามีองค์เทียบอย่างผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ได้ว่ากล่าวนะแต่ว่าตั้งข้อสันนิษฐานสงสัยไว้เห็นไหมเนี่ยอันนี้ยุคต้นเหมือนกันเห็นไหมครับโลหะจะมาทิศทางเดียวกันเห็นไหมนี่จอบเล็กนะฮะจอบเล็กเห็นไหมครับเนี่ยโลหะความซับซ้อนโลหะความแห้งเหี่ยวรัดตัวของโลหะจะมาทิศทางเดียวกันนะฮะแห้งด้านโลหะไหมเนี่ยปัญหาแล้วก็สิ่งสำคัญคือความซ้อนทับโลหะแล้วก็สนิมเนี่ยจะเยอะเป็นชั้นๆเลยไหมเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมเนี่ยนี่แค่ด้านอย่างเดียวเห็นไหมครับแต่ความซ้อนทับโลหะจะไม่ค่อยเยอะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นยุคกลางในมุมผมนะผมฟันธงนะในมุมผมนะยังไงก็ช่างผมมองว่าจะเป็นยุคกลางมากกว่าเนี่ยเห็นไหมจะเนื้อใกล้จะมันเหมือนกันใกล้เคียงกันไหมเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมฟันธงว่ายุคกลางเกือบปลายละยุคกลางเกือบปลายละเกือบปลายหลวงปู่ละไม่น่าใช่ยุคต้นแน่นอนนะไม่น่าใช่ยุคต้นแน่นอนนะครับในมุมผมนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ข้อมูลเพื่อนๆที่ถูกต้องนะฮะหลายๆคนจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนะฮะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้พาหลวงปู่กลับวัดด้วยกันนะฮะสร้างบารมีร่วมกันนะครับเอาหลวงปู่กลับวัดหมายถูกทางนะฮะหมายถูกทางนะครับนะฮะจะได้ปู่กลับวัดสักทีไม่ต้องโดนเขารังแกว่าเออมีอยู่แค่500องค์มีแค่เนื้อเรื่องอมเขียวเท่านั้นนะครับร่วมกันสร้างบารมีกับหลวงปู่ทะลักหลวงปู่เอาหลวงปู่กลับวัดด้วยกันช่วยกดแชร์กันนะให้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วหลวงปู่จะออกมาเยอะเลยเชื่อผมเถอะครับเขาเก็บไว้เยอะเลยบางคนที่บรรดานักขายพระตีเก๊ไปนะผมว่ายังมีเยอะนะฮะยังมีอีกเยอะนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ